สวัสดีค่ะวันนี้คุณซี่มีข่าวดีอัปเดต Global Otomi ที่ญี่ปุ่นมาเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องอะไรเพราะอะไรที่ญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่แบบเขาเติบโตเยอะมากเลยนะคะตลาดญี่ปุ่นเติบโตสูงสุดถึง 60% เลยทีเดียวนะคะในปีที่แล้วนะคะและที่สำคัญคือตลาดญี่ปุ่นที่เติบโตสูงสุดถึง 60% นั้นนะคะเป็นตลาดเป็นการเติบโตที่ไม่มียอดขายของเฮโมฮิมเพราะว่าญี่ปุ่นเราไม่มีญี่ปุ่นไม่ให้นำเข้าเฮโมฮิมนะคะเพราะว่าด้วยเหตุผลทางด้านการเมืองนะคะแล้วเสร็จแล้วเนาะแต่ก็สินค้าตัวอื่นน่ะญี่ปุ่นอนุญาตให้เรานำเข้าหมดเลยเพราะว่าสินค้า absolute quality absolute price ใช่ไหมคะราคานะคะคุณภาพที่ดีสุดในราคาที่จับต้องได้ดังนั้นผู้บริโภคที่กำลังมองหาสินค้านะคะที่ดีในราคาที่เหมาะสมและการช้อปปิ้งออนไลน์กำลังขยายตัวนะคะและจะขยายต่อไปในปีนี้เท่านั้นปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ10ปีของอาโทมี่ญี่ปุ่นด้วยนะคะอาโทมี่เจแปนนะคะเพราะว่าอาโทมี่เจแปนเข้าไปเมื่อตั้งแต่ปี2011นะคะอาโทมี่เข้าไปในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2011ดังนั้นปีนี้ครบรอบ10ปีแล้วเป็นยอดขายที่แบบหูเติบโตสูงมากเนาะ 60% นี่ไม่น้อยเลยนะและก็ทำให้นะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา1ทศวรรษจนถึงปีที่แล้วแล้วนะคะเพื่อรักษาสัญญานะคะอาโทมี่ทำทุกสิ่งเพื่อรักษาสัญญานะคะให้กับที่ให้ไว้กับสมาชิกเสมอเลยนะคะว่าถ้ามีข้อกังวลมากมายนะคะเกี่ยวกับการเปิดตลาดในญี่ปุ่นนะคะนั่นเป็นเพราะผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นมักจะสนใจผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมของโลกไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นนะคะเท่านั้นและตลาดขายตรงที่ยังคงซบเซามานานกว่า10ปีนะคะและความกังวลจากปัญหาการเมืองระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นนี่คือสาเหตุนะนี่คือสาเหตุแต่เนาะมันไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะสามารถเติบโตได้ถึง 60% เพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะอยากสมัครสมาชิกอาโทมี่นะคะสามารถสมัครได้นะคะแล้วก็คุณก็ช็อปในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ถ้าคุณมีเพื่อนอยู่ประเทศอื่นที่สาขาอาโทมี่เปิดอยู่คุณสามารถสมัครให้เพื่อนได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเรากำลังจะครอบคลุมมากขึ้นไปยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้23ประเทศแล้วและสามารถสมัครได้ถึง70ประเทศในเขตนะคะในเขตที่อาโทมี่มีโครงการที่จะไปขยายอยู่แล้วนะคะคืออันนี้เป็นข่าวที่ไม่มาบอกไม่ได้แล้วนะคะยอดขายที่เติบโตขึ้นโดยไม่ได้พึ่งเฮโมฮิมเลยนะเพราะเราไม่สามารถนำเฮโมฮิมเข้าญี่ปุ่นได้นะคะด้วยเหตุผลทางการเมืองนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นสิทธิของเขา